ไรที่เราทำไม่ได้นะคะถ้าเราตั้งใจจริงแล้วก็มีความพยายามอย่างเต็มที่สำหรับน้องๆเองก็เหมือนกันค่ะถ้าสนใจที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ก็ขอให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้เต็มที่แล้วก็ความฝันนั้นก็จะเป็นจริงค่ะสวัสดีค่ะณัฐพรพิมพะนะคะเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำงานเป็นนักวิจัยด้วยค่ะจริงๆที่มาที่คิดอยากจะเป็นนักวิจัยหรือว่าเป็นนักประดิษฐ์เนี่ยมาตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆเพราะว่าชอบเขาเรียกว่ามีจินตนาการเพ้อฝันเยอะคือชอบอ่านการ์ตูนชอบดูหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ว่าในการ์ตูนหรือในหนังเนี่ยเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์พิเศษเราอยากจะทำบ้างอย่างเงี้ยค่ะอยากจะพัฒนาสิ่งใหม่ๆซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีสาขาเฉพาะทางด้านของนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะอะค่ะแต่ว่าเริ่มมีการพัฒนามาแล้วในต่างประเทศแล้วเป็นโอกาสที่ในจังหวะนั้นเนี่ยเราอยู่ที่ต่างประเทศพอดีก็เลยได้มีโอกาสรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่อันนี้นะคะนาโนเนี่ยจริงๆมีรากศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศนะคะที่แปลว่าคนแคละเพราะฉะนั้นนาโนเทคโนโลยีก็คือเป็นเทคโนโลยีของอะไรที่มีขนาดเล็กมากๆอะค่ะงานวิจัยที่ทำอยู่ก็จะเป็นการนำเอานาโนเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้ในการทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้นมีน้ำสะอาดแล้วก็อากาศสะอาดนะคะถามว่าพอเป็นวัสดุนาโนเนี่ยข้อดีก็คือว่าพื้นที่ผิวต่อปริมาตรของเขาก็จะเยอะขึ้นนะคะถ้าวัสดุระดับนาโนเนี่ยค่ะขนาดประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวค่ะมีพื้นที่เนี่ยเท่ากับสนามฟุตบอลเราเอาข้อดีนี้มาเติมในวัสดุกรองหรือวัสดุดูดซับต่างๆทำให้วัสดุดูดซับเหล่านี้มีพื้นที่ในการที่จะจัดการกับสารมลพิษไม่ว่าจะเป็นพวกโลหะหนักหรือว่าเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นะคะเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยเราจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเครื่องมือขั้นสูงในการที่จะมาดูว่ามีอนุภาคนาโนอยู่บนวัสดุชิ้นงานชนิดต่างๆด้วยเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าอนุภาคนาโนเนี่ยอยู่ด้วยกันลักษณะแบบไหนมีการกระจายตัวอย่างไรบ้างอะค่ะความแตกต่างของวัสดุกรองทั่วไปกับวัสดุกรองที่มีนาโนเทคโนโลยีก็คือวัสดุกรองทั่วไปจะทำหน้าที่กรองสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำรวมถึงเชื้อโรคด้วยนะคะดังนั้นการนำเอานาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะช่วยลดแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เจริญเติบโตอยู่บนผิวของวัสดุกรองนี้ได้ค่ะเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของลดการสะสมของเชื้อสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็เรื่องของการพัฒนาระบบน้ำในภาคอุตสาหกรรมได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสนใจอยากจะเป็นนักวิจัยเนี่ยจริงๆนักวิจัยเนี่ยหรือว่านักคิดเนี่ยเริ่มมาจากกระบวนการคิดเป็นหลักเลยอะค่ะว่าถ้าเราฝึกกระบวนการคิดตามหลักเหตุผลของวิทยาศาสตร์อะค่ะมีการตั้งสมมติฐานว่าปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขเนี่ยคืออะไรตั้งสมมติฐานหาวิธีแนวทางที่จะแก้ปัญหานั้นทำการทดลองสรุปผลการทดลองอันนี้ค่ะก็สามารถที่จะเป็นนักวิจัยได้แล้วค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะคะก็เริ่มต้นจากการศ
ึกษาทางด้านของวิชาที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะอย่างของพี่เองเนี่ยชอบเคมีเป็นพิเศษตั้งแต่สมัยเด็กๆมาแล้วก็สนใจทางด้านเคมีแล้วก็ต่อยอดจากเคมีขึ้นมาเป็นนาโนเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาวัสดุนาโนสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ